มาดูข่าวใหญ่ในแวดวงธุรกิจค่ะวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพและสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดเผยว่านายแพทย์ปราเสริฐและนางสาวปรมาพรปราสาททองโอสถได้ลาออกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้วโดยพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความจริงบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS แจ้งว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถและนางสาวปรมาพรปราสาททองโอสถในกรณีมีการกระทำฝ่าฝืนพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบมจ.การบินกรุงเทพหรือ BA ผ่านทางเว็บไซต์ของกลต.เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันบุคคลทั้งสองดำรงตำแหน่งในบริษัทดังนี้ค่ะนายแพทย์ปราเสริฐดำรงตำแหน่งกรรมการประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รวมถึงประธานกรรมการบริหารส่วนแพทย์หญิงปรมาพรดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากกลต.เกี่ยวกับการให้บุคคลทั้งสองพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่ได้รับแจ้งจากนายแพทย์ปราเสริฐและแพทย์หญิงปรมาพรว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไปและเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีบุคคลทั้งสองจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ21 มกราคมหลังจากนี้ค่ะบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 23 มกราคมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมรวมถึงแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทนต่อไปแต่บริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงการดำเนินการตามแผนทำธุรกิจที่วางไว้ค่ะก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลต.ได้เปิดเผยการดำเนินคดีลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด3รายคือคุณหมอประเสริฐปราสาททองโอสถนางสาวปรมาพรปราสาททองโอสถและนางนฤมลใจหนักแน่นกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาทและสั่งห้ามเป็นกรรมการห้ามเป็นผู้บริหารของบริษัทค่ะหลังจากพบว่าบุคคลทั้ง3มีพฤติการร่วมกันซื้อขายหุ้น BA อย่างต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขายทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ก็ส่งผลให้ราคาช่วงนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาดค่ะ